สวัสดีครับพี่น้องมาดูปืนใหญ่ตาจอนได้มาจากโปลแลนด์นะพี่น้องเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบห้ามมททำงานประสานกันกับโดนนะพี่น้องต้องเราใช้โดนสํารวจเขาด้วยและเขาก็เฝ้าระวังโดนด้วยนะพี่น้องเพราะว่าโดนนี่คือสายตาสับป,ปะรดเป็นเทพเจ้าผู้วิเศษเลยพี่น้องสอดส่องเท่ากับกองหน้าข่าวสายตาสับป,ปะรดทำงานได้หลายอย่างพี่น้อง ทหารนายนี่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาอยู่ที่นี่มา6สัปดาห์สองสัปดาห์ก็15บวัน4สัปดาห์ก็เป็น30วัน6สัปดาห์ก็1เดือนครึ่งเขาบอกว่าอยู่ที่นี่มา6เดือนครึ่งอ่ะพี่น้องทํางานควบคู่ไปกับปืนใหญ่ตาจรของโปรแลนด์เขาอยู่โดเรีพี่น้อง155มมต้องเฝ้าระวังต้องเฝ้าระวังโดนด้วยนะพี่น้องเพราะโดนฝั่งเขาก็มีโดนฝั่งเราก็มี ของเราก็หาข่าวของเขาก็หาข่าวสําคัญแต่ว่าใครจะเจอใครก่อนถ้าเราเจอเขาก่อนเราก็ได้เปรียบถ้าเขาเจอเราก่อนเราก็เสียเปรียบมันอยู่ที่โดนโดนนี่เป็นหน่วยงานแนวหน้าตัวสําคัญฟันเฟืองที่ขาดไม่ได้นะพี่น้องถ้าเป็นลบสมัยเขาก็ซัดอย่างเดียวพี่น้องไม่สนใจแล้วอยู่ตรงไหน,นมุมไหนซัดไปจนลูกปืนหมดต้องไปขอจากอินโดนีเซีย เพราะว่าสมัยนั้นมันไม่มีดนนะพี่น้องมันไม่มีตัวช่วยนะแต่ปัจจุบันนี้มันมีตัวช่วยแล้วเขาบอกว่าฝากขอบคุณถึงโปรแลนด์ด้วยที่ให้ปืนใหญ่ตาจรมาหนึ้อห้าสมมปืนใหญ่รุ่นนี้นะพี่น้องที่เขตบักมุดก็มีนะเขตบักมุดก็มีเขตลูหันก็มีเขตโดนเนตก็มีส่วนตัวนี้เขาบอกว่าเขาอยู่ที่โดเนต เ็เห็นเกตบักมุดใช was, hey, ้ปืนใหญ่รุ่นนี้พี่น้องผมก็งงอยู่ว่าเอ๊ะปืนรุ่นนี้มันรุ่นไหนดูไปดูมาเขาก็พาเข้ามาดูข้างในพี่น้องว่าความเป็นอยู่อยู่มาตั้งหกสัปดาห์นะเดือนครึ่งพี่น้องฐานนายนี่เล่าให้ฟังเขากังวลมากที่สุดกังวลเรื่องโดนฝ่ายตรงข้ามจะมาหาเจอเนี่ยแหละพี่น้องแต่เราก็มีโดนเหมือนกันนะเขาบอกว่าต้องเฝ้าระวังทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงนะฝ้าระวังโดนฝั่งตรงข้าม เราก็มีร่นเหมือนกันแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาก็ถือว่าได้เปรียบนะพี่น้องในขณะที่ปืนใหญ่าตาจรของฝั่งยูเครนเนี่ยที่ได้มาจากโปแลนด์เนี่ยมันยิงได้ไกลตรงที่ว่าได้เปรียบก็คือว่าฝั่งรัสเซียนะมันเงียบมันไม่ตอบโต้ยิงเสร็จแล้วก็ต้องขยับนะพี่น้องไปแช่ประจจุดไม่ได้นะต้องรีบขยับต้องรีบขยับ หาที่กำบังนะเพราะว่าต้องรีบหลีกเล้นออกจากจุดที่ตัวเองซัตไม่งั้นนะ่ะเขาเราต้องป้องกันด้วยนะถ้าเกิดสุมระับฝ่ายโน้นะ่ะเขามีตัวจับพิกัรดรถตัวจับพิกัดเรดาร์จับเรดาร์หาพิกัดของปืนใหญ่อะมันจะยุ่งมีหรือไม่มีเราก็ต้องป้อง,องกันไว้ก่อนจะทำตัวประมาทว่าตัวเองได้เปรียบไม่ได้ ถึงแม้ว่าฝ่ายรัเสเซียมันจะยิงมาน้อยแต่เราก็ไม่ควรประมาทไปฟังข่าวจากหลายสำนักนะเป็นน้องข้ออธิบายเหมือนกันหมดเลยนอกจากพวกที่เป็นอาคาเชียรัเสเซียพวกหน้ามืดตาบอดนะเป็นน้องถ้าไปฟังข่าวนั้นนะมันก็ต้องทนทนฟังนะเป็นน้องแต่ถ้าฟังข่าวข่าวฝ่ายของยูเครนเขาบอกว่า ฝั่งรัสเซียเนี <hey. S 2> ่ยการที่จะตอบโต้เ <hi> นี่ยน้อยมากเลยฟังตามที่เขาพูดนะพี่น้องก็ดูอย่างวันก่อนนะสามวันที่แล้วนะพี่น้องที่ออกคลิปไลฟ์สดที่เคอร์ซอนนะออกคลิปไลฟ์ไสดที่เคอร์ซอนไอทหารชุดนั้นเขาไม่ได้ไปนะพี่น้องเขาไม่ได้ไปนะเขาไม่ได้ไปรบนะหลายคนก็คงได้ดูสี่ห้าคลิปที่ผมนําลงให้ดูไอคลิปที่ทหารรัสเซียไลฟ์สดนะ มันไม่ได้ไปนะพี่น้องมันโชยเฉยเสร็จแล้วมันก็ทำทีเหมือนไอ้ขับรถลงข้างทางพี่น้องหลายคนก็คงไม่เข้าใจเนาะเขาขับรถข้างลงข้างทางเอายังไงยังไงก็มีข่าวรายงานผู้บงังคับบัญชาใช่ไหมว่ารถมันลงข้างทางไปต่อไม่ได้หรืออย่างที่สองเขาก็บอกว่ามันเป็นการกลอบายเพื่อจะหลอกหลอกอยูเครนว่าเอ้ยข้ากำลังจะออกรบนะเว้ย ออกก็ออกช่วยมาก็มาช่วยมันถ่ายิปคลิปมันถ่ายคลิปไฟ์สดเป็นโกดุบายหลอกลวงเฉยๆพี่น้องของจริงมันไปที่โน,น่นไปที่อ่าตะวันออกคาคลิปนะที่เขาไปซัดกันตึ่มๆอยู่ไปฟังข่าวมาจากนายตำรวจคนดังนายทหารคนดังเขา้าอธิบายว่าประมาณพันคนนะพี่น้องไม่ใช่ห้าร้อยนะวันก่อนผมอาจจะพูดถึงตัวเลขที่น้อยเกินไปความจริงเขาบอกว่าพันหนึ่งนะ โอ้พันหนึ่งไม่ใช่ตัวเล็กน้อยๆน,นะพี่น้องรถหุ้มเกราะที่เขาขนมานั่นแหละพี่น้องมันยิงได้ไม่ไกลถ้ามาเทียบกับเทียบกับปืนใหญ่าตาจรรุ่นนี้แล้วสมมุติว่าเราสามารถจับขึ้นจะพิกัดเขาได้ใช่ไหมเราก็ซัดปืนใหญ่ไปก่อนไอ้ฝั่งโน้นมันไม่มีปืนใหญ่ตาจรมันมีนมแต่รถประจําตัวรถหุ้มเกราะมันก็ยิงได้ไม่ไกลส่วนตัวนี้เป็นลูหั่นพี่น้องไอ้ที่อยู่สามสามสามเหลี่ยมมอลนะนะ คือรถถังรถทุ่มเกาะของรัสเซียนะที่โดนบึ้มๆอยู่นั่นมีจอดอยู่สามคันอันนี้คือลูฮันหลังจากโดนเข้าไปเป็นสำรวจเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีรถทุ่มเกาะของรัสเซียมาแอบซ่อนอยู่สามคันไอ้ที่มันปลิวไปนะคือว่ามันแร,แรงกระแทกของลูกกระสุนที่อยู่ในลํากล้องนะพี่น้องมันโดนแรงเหวี่ยงระเบิดที่ลงไปกระแทกนะมันก็เลยกระแทกออกจากลํากล้องมันก็เลยปลิวไปไม่มีอะไรพี่น้อง ดูท่าทางแล้วจะเป็นทหารใหม่ด้วยนะทหารรัสเซียไม่มีทหารเก่านะพี่น้องมีแต่ทหารใหม่ท,ทหารเกดเอตายหมดแล้วไม่เหลือแล้วตอนนี้มีแต่ทหารใหม่แกะก่องขนาดทหารใหม่กับปืนเก่าเขายังไม่รู้จักกันเลยพี่น้องมาเจอกันในสนามรบต่างคนต,งต่างตกตะลึงเอ้ยใครวะนี่ยเอ้าจริงแล้วพี่น้องเขาไปเอาปืนอาวุธสงครามมาตั้งแต่สมัยโลกครั้งที่สอง เขาเขียนมาจากพิพิธภัณฑ์โอ้ทำไมรัสเซียถึงสามารถเก็บรักษาอาวุธสงครามสมัยโลกครั้งที่สองไว้ได้ไว้ได้เป็นอย่างดีขนาดเสื้อผ้าเขายังมาจากสงครามโลกครั้งที่สองเลยนะพี่น้องหลายคนยังตกตะลึงว่าเฮ้รัสเซียเบียวอาวุธพวกนี้มาจากไหนเขาเอามาจากพิพิธภัณฑ์ที่เขาเอาไปเก็บรักษาไว้เอาไว้ให้คนดูพี่น้องเขาต้องไปงัดเอาอาวุธรุ่นนั้นมาออกรบเลยนะ ส่วนที่เราเห็นทั้งหมดนี้ก็เป็นทํางานประสานกันระหว่างปืนใหญ่แล้วก็โดนแล้วก็โดนนั่นแหละพี่น้องตัวสําคัญฟันเฟืองตัวสําคัญที่ต้องช่วยช่วยให้การลบทําศึกสงครามมันราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับที่ลูฮันสวัสดีครับ